ราชบุรีชลประทานร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับผู้นำ4ตำบลผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โครงการประตูน้ำคลองบ้านใหม่หมู่10ตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายพันเทพกมรกุล ณนครผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้ายได้เดินทางมาร่วมประชุมรับฟังหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่4ตำบล7เสมียนตำบลคลองข่อยตำบลคลองตาคดและเทศบาลโพธารามโดยมีผู้นำท้องถิ่นทั้ง4ตำบลพร้อมชาวบ้านเข้าร่วมประชุมหารือทั้งนี้กรมชลประทานได้ร่วมวางแผนหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวสืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำฝนมีจำนวนมากกว่าทุกปีซึ่งปัญหาที่ผ่านมาประตูระบายที่มีอยู่9บานเกิดเสียใช้งานไม่ได้4บานทำให้เวลาเปิดใช้งานต้องใช้แรงคนหมุนทั้ง4ตำบลจึงขอให้กรมชลประทานสร้างประตูน้ำแบบใหม่ใช้ระบบมอเตอร์เพื่อเวลาฝนตกจะได้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนายพันเทพโกมลกุล ณนครผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำได้กล่าวว่าเนื่องจากเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากประกอบกับทางเขื่อนแม่กรองระบายน้ำออกมาค่อนข้างเยอะปริมาณกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้น้ำในแม่น้ำแม่กรองเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้แม่น้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำแม่กรองได้วันนี้จึงมาประชุมหารือกันว่าถ้าหากเกิดขึ้นมาอีกเราจะหาทางแก้ไขอย่างไรซึ่งหลังได้รับฟังจากภาคส่วนประชาชนเราก็จะนำเอาความต้องการของชาวบ้านไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งทางชลประทานจะเอาข้อร้องเรียกไปทำเป็นแผนระยะสั้นแล้วจะนำเอามาให้ท้องถิ่นดูอีกทีว่าตกลงไหมถ้าตกลงก็จะนำเข้าแผนได้ทันทีเลยส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านคล้องตำบลคลองตาคดตำบลคลองข่อยตำบลโพธารามและตำบลเจ็ดเสมียนซึ่งประตูน้ำคลองบ้านใหม่นั้นสร้างมาตั้งแต่ประมาณ 70-80 ปีแล้วและถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงให้ใช้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันยังใช้มือหมุนอยู่เราอาจจะทำเป็นมอเตอร์และมีสถานีสูบน้ำเพื่อให้ระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้นเพราะตรงนี้เป็นจุดรวมน้ำในส่วนดำเนินการนั้นจะรีบดำเนินการทำเรื่องเสนอสำนักงานและทีมสำรวจก็จะพิจารณาโครงการสำรวจออกแบบและนำเข้าแผนระยะสั้นถ้าดูแล้วเหมาะสมก็จะเข้าแผนทันทีในส่วนแผนระยะยาวนั้นตอนนี้เราได้ความอนุเคราะห์ในพื้นที่จัดเก็บวัสดุขุดลอกคลองกันในเขตพื้นที่ทั้งหมดซึ่งในระยะเวลาที่รออยู่นี้ก็อยากให้ท้องถิ่นนำหนังสือขอเครื่องสูบน้ำมาประจำจุดที่คิดว่าเป็นจุดรวมน้ำจะสามารถช่วยระบายน้ำได้ดีในปีต่อไปรับฟังในวันนี้ที่มีชาวบ้านเขามาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องประตูระบายน้ำของชุมชนนี้ค่ะจากข้อที่จริงนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านเกิดจากอดีตเมื่อ2อาทิตย์แล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยเท่าที่พวกเราทราบนะก็คือว่าฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีพีคน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับทำให้ทางเขื่อนแม่กลองเนี่ยระบายน้ำมาค่อนข้างเยอะในปริมาณประมาณ 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับทำให้น้ำในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถระบายออกได้นะครับวันนี้เรามาประชุมกันเนี่ยเพื่อหาแนวทางถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับซึ่งเราก็ได้รับได้รับฟังจากส่วนภาคส่วนประชาชนนะครับแล้วก็ทางชลประทานก็จะนำเอาความต้องการของชาวบ้านเนี่ยว่าจะวิธีแก้ปัญหายังไงเนี่ยแล้วเราไปปรับใช้ยังไงทางนี้ก็ทางท่านนายกท่านนายกอบจนะครับท่านยกเทศบาลเนี่ยก็ท่านได้มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวทางชลประทานก็จะเอาข้อร้องขอทั้งหมดนะครับเอาไปทำเป็นแผนระยะสั้นนะครับแล้วก็เรามาเสนอให้ทางท้องถิ่นดูทีว่าโอเคไหมถ้าโอเคก็ทางชลประทานก็นำข้อแผนดำเนินการได้ทันทีครับท่านคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้มีบริเวณไหนยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเขตตำบลมีคอตะคดคลองข่อยบ้านคล้องนะครับแล้วก็เสมียนแต่เสมียนโพธารามซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่ก็
ตรงจุดนี้ประตูระบายน้ำบ้านคลองบ้านใหม่เนี่ยซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่7เนี่ยมันก็ใช้ประมาณ 70-80 ปีแล้วก็คงจะต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุงให้มีการจัดการให้ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังใช้เป็นมุมหมุนอยู่อะไรอยู่ก็เราก็อาจจะทำเป็นระบบเกียร์มอเตอร์แล้วก็อาจจะมีสายที่สูบนะครับเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นเพราะตรงนี้เป็นจุดรวมน้ำหลายตำบลอยู่ครับคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ยังไงก็สามารถเดี๋ยวผมทำเรื่องเสนอสำนักงานแล้วก็ให้ทางสำรวจออกแบบพิจารณาโครงการให้พิจารณาโครงการสำรวจออกแบบนะครับแล้วก็นำเข้าแผนนะครับแล้วก็คงจะอยู่ในแผนระยะสั้นของกรมชลประทานระยะสั้นระยะกลางนะครับแผน5ปีก็สามารถถ้าดูแล้วเหมาะสมก็เข้าแผนทันทีครับในแผนระยะยาวทั้งระบบทั้งในพื้นที่รับผิดชอบเราจะพอจะทำดำเนินการได้บ้างไหมครับก็ตอนนี้ก็ได้รับความรู้ข้อนะครับจากทางพื้นที่พวกเราประสานงานกันนะครับแล้วก็ทำการขุดลอกนะครับกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ทั้งหมดนะครับในที่ประชุมกันก็ในเขตพื้นที่ก็คุยกันว่าหนึ่งจะต้องกำจัดวัชพืชนะครับสิ่งกีดขวางน้ำแล้วก็สิ่งที่สำคัญต่อมาคือในระหว่างที่รอไอ้โปรเจกต์ตัวนี้ก็ให้ทางท้องถิ่นทำเรื่องขอเครื่องสูบน้ำมาประจำจุดที่คิดว่าเป็นจุดรวมน้ำนะครับเราก็สามารถช่วยในการระบายน้ำได้ดีขึ้นสำหรับปีต่อไปครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวนกลับนิดนึงที่ระยะสั้นสมมติว่าเปลี่ยนเป็นระบบมอเตอร์แต่ที่จะเป็นระบบมุ่งหมุนนี้ครับมันใช้ระยะเวลาในการทำนานไหมครับถ้ามีงานทำได้ทันทีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องคืนเป็นถือว่าเป็นงานปรับปรุงนะครับต้องใช้ประมาณถ้าพูดเราตั้งไปปีนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับในการของบแต่ถ้ามีงบเหลือจ่ายของเรานะครับที่มีงบเหลือจ่ายเราก็สามารถขอได้ทันทีแต่ตอนนี้ผมอย่างที่เรียนชี้แจงในที่ประชุมเมื่อกี้ในช่างกลผมเนี่ยท่านทำระบบไอ้ที่ว่าใช้มอเตอร์นอกเราไปเสียบแล้วก็ที่แบตมันก็จะหมุนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนครับตอนนี้กำลังดัดแปลงเครื่องมืออยู่ครับในการหมุนขึ้นหมุนลงนิว24สุจินทร์ณฤภัยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน